ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ชี้แจงนะครับแต่ผมชี้แจงท่านรัฐมนตรีอย่างนี้ครับว่าอันแรกเลยเนี่ยแผนที่ที่ท่านเอามาใช้ครับที่เมื่อกี้เป็น1 2 3 4อันเนี้ยกรมขนส่งทางบกวางยาท่านครับถ้าเกิดท่านเห็นเลยนะครับเลข2เนี่ยเขาเขียนว่าโซนตะวันตกแต่2เนี่ยสีเขียวเนี่ยอยู่ขวามือครับของกรุงเทพมหานครมันจะเป็นตะวันตกได้ไงครับท่านรัฐบาลท่านประธานครับมันเขียนผิดครับแล้วมันผิดกันมาหลายปีแล้วครับและกรมขนส่งทางบกยังไม่แก้เลยครับ1เนี่ยไปเขียนว่าโซนทิศเหนือจริงๆมันต้องเป็นทิศตะวันตก2เนี่ยมันอยู่ขวามือมันคือทิศเหนือครับแต่กรมขนส่งทางบกทำผิดครับแล้วก็เอามายัดในสไลด์ท่านรัฐมนตรีครับมั่วครับเรื่องที่2ครับรถเมย์เนี่ยเขาวิ่งกันไปแล้วกลับมันทูเวย์ครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เลขโซนของท่านเนี่ยท่านเริ่มตะวันออกแต่ท่านไปจบตะวันตกและท่านก็กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรสำหรับประชาชนครับอันนี้ผมแนะนำครับเปลี่ยนเถอะครับ